สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำเกี๊ยวทอดนะครับเกี๊ยวนะครับเต้าหู้ปลานะครับผมทอดนะครับกดๆเลยเนาะเดี๋ยวเรามาห่อเลยนะครับเพื่อนครับผมนะเตรียมเต้าหู้ปลานะหั่นเป็นลูกเต๋านะผมตั้งน้ำมันไปแดงนะผมนะเดี๋ยวพอห่อเกี๊ยวกันนะผมนะดีเลยนะผมนะอาจจะเสียเวลาในการห่อนึ่งนะผมนะแต่อร่อยรับรองด้วยครับอร่อยแน่นอนนะผมนะไม่ต้องพับจีดนะผมนะจะช่วยจะใช้น้ำช่วยนะครับในการให้มันติดกันเนาะนะผมจะไม่ได้ทำลายเยอะนะครับทุกท่านครับผมนะทานกับน้ำจิ้มบ๊วยนะครับผมนะหวงแล้วนะผมนะบุกมือนะต้องขออภัยนะครับผมนะเป็นของว่านะครับของทานเล่นนะครับผมเกี๊ยวทอดครับแล้วแต่เราจะใส่ไส้นะครับผมนะนี้นะครับผมนะก็จะทอดห่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทอดเลยนะครับผมนะน้ำมันเดือดสักพักหนึ่งนะครับผมนะรอให้กระทะร้อนนะครับอ
ร้อนแล้วเนาะนะครับพอดีนะครับผมน้ำใบไม่ต้องออกมากนะครับผมครับแป๊บเดียวนะครับสุกแล้วนะครับผมนะเบาไฟลงแล้วนะครับผมน้ำมันมันร้อนเต็มที่นะครับของทอดต้องใช้ไฟอ่อนนะครับผมนะเห็นไหมลงแป๊บเดียวนะครับสุกเลยนะครับผมนะกรอบเลยนะครับผมหอมเลยนะครับผมทุกท่านนะครับตอนนี้ห่อเสร็จแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวน้อนะครับหอมไปเลยนะครับผมนะThank you.
ซอสเสร็จว่าจะปิดแก๊สได้นะผมนะตานกันเลยเนาะนะผมนะเตรียมน้ำจิ้มไปแล้วนะผมนะกรอบเลยนะครับผมมองๆเลยนะครับทุกท่านครับผมนะถ้าใดสนใจลองทำเชิญนะครับผมจะแล้วแต่เราจะใส่ไส้นะครับผมมีส่วนของตัวไส้เกี๊ยวนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมนะเกี๊ยวทอดใส่เต้าหู้ปลานะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมนะหอมๆก็เลยนะครับผมนะนะครับทุกท่านครับผมนะเกี๊ยวทอดเต้าหู้ปลานะครับกรอบๆเลยนะครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทำนะครับหรือว่าอยากทานเกี๊ยวทอดนะครับแล้วแต่ท่านนะครับจะเลือกใส่นะครับนี่มาทำให้ดูเป็นเกี๊ยวทอดใส่ตู้ปลานะครับผมทานกับน้ำจิ้มบ๊วยนะครับผมแซ่บๆกันเลยเนาะครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับสวัสดีครับ